พราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าสมาธิคือความคงที่สมาธินั่นคือสภาวะของความมั่นคงอารมณ์อันเดียวต้องมีอารมณ์อันเดียวใช่ไหมคะแสดงว่าสมาธินี้ต้องมีเหตุเพราะว่าตัวสมาธิตัวนี้คือผลเหตุที่จะทำให้มีสมาธิคือสติฉะนั้นเนี่ยสติเนี่ยเมื่อสตินึกไปที่เดียวเช่นนึกมาที่ลมหายใจที่เดียวหายใจเข้าหายใจออกโดยไม่บริกรรมเลยนะไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องเอ่ยอะไรเลยไม่ต้องบริกรรมเลยบริกรรมคือคำพูดที่เกิดขึ้นระหว่างทำสมาธิไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราทำสมาธิก็ต้องไม่มีคำพูดจึงจะเป็นสมาธิเพราะว่านั่นคือการให้เกิดอารมณ์อันเดียวเช่นหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกโดยไม่บริกรรมเลยเนี่ยเป็นไงคะลมหายใจเป็นอารมณ์อันเดียวไหมคะเป็นสมาธิเข้าใจไหมคะแต่ถ้าเราใช้คำพูดไปในระหว่างหายใจเข้าหายใจออกนั่นคือภาวนาบริกรรมทีนี้การบริกรรมตรงนี้เนี่ยอันตรายตรงไหนถ้าไม่ใช้ถ้อยคำของพระศาสดาในหลักสูตรของพระองค์เราบัญญัติคำบริกรรมขึ้นมาเองญาณที่เป็นผลที่เกิดจากเหตุของการกระทำเนี่ยความรู้คือญาณตัวนั้นน่ะจะไม่บริสุทธิ์จะเป็นมิจฉาญาณด้วยเหตุนี้ถามว่าบริกรรมได้ไหมได้แต่ท่านต้องการญาณแบบไหนถ้าต้องการสัมมาญาณะคือญาณที่บริสุทธิ์เพื่อให้เกิดนิพพานเพื่อความสิ้นภพชาติจริงๆเพื่อความเห็นที่ถูกต้องจริงๆเพื่อเบื่อหน่ายในภพจริงๆคำบริกรรมนั้นจะต้องเป็นคำบริกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธพจน์คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเข้าใจไหมคะฉะนั้นได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะว่าแตกต่างกันไหมทวนนะคะก่อนอื่นต้องเข้าใจคำว่าภาวนาก่อนว่าภาวนาคืออะไรภาวนาก็คือการใช้คำบริกรรมขึ้นมาแต่ทีนี้ว่าใช้บริกรรมขึ้นมาในตอนไหนในขณะที่ทำสมาธิในขณะที่ทำสมาธิทีนี้เราต้องเข้าใจว่าสมาธิกับภาวนาตัวเนี้ยต่างกันถูกไหมคะสมาธิคืออะไรสมาธิคือความตั้งมั่นคือความมั่นคงเกิดขึ้นที่ไหนตั้งมั่นคือไม่หวั่นไม่หวั่นไหวไม่ไหวฉะนั้นแสดงว่าสมาธินี้ต้องเกิดขึ้นที่จิตต้องเป็นส่วนของจิตถูกไหมคะไม่ใช่ส่วนของกายทีนี้ในเวลาที่เป็นส่วนของจิตตรงนี้สมาธิที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสมาธิจะเกิดขึ้นเดี่ยวๆไม่ได้อยู่ๆจะให้เขาเกิดขึ้นปรากฏไม่ได้จะต้องมีเหตุของเขาคือมีสติจึงจะมีสมาธิเห็นไหมคะใช่ทีนี้ว่าเราจะต้องเข้าใจอีกว่าสติคืออะไรสติคือสภาพธรรมที่นึกได้ทำหน้าที่ในการนึกอย่างเดียวเท่านั้นเองนึกในเดียวเท่านั้นทีนี้คำว่านึกนะตรงนี้เนี่ยค่ะมีอาการยังไงเห็นไหมทุกคนรู้หมดเลยว่าต้องนึกแต่ทุกคนจะรู้ว่าอาการของอาการนึกเนี่ยเป็นอาการยังไงถึงจะเรียกว่าอาการของอาการนึกถึงจะระบุชี้ชัดลงไปว่านี่คือสตินึกกับจินตนาการไม่เหมือนกันจินตนาการก็ไม่เหมือนกับการนึกนามพ่อแม่ขึ้นหรือยังคะเกิดปรากฏแล้วใช่ไหมคะเนี่ยถ้าเรานึกมาที่ลมเกิดไหมคะปรากฏลมปรากฏนึกไปที่สิ่งใดสิ่งนั้นจะปรากฏ
สติสตินึกไปแล้วก็เลยเกิดปรากฏในสิ่งนั้นถ้าสติไม่นำไปสิ่งนั้นก็ไม่ปรากฏนึกมาที่ลมหายใจลมหายใจปรากฏไหมฮะลมหายใจปรากฏฉันก่อนที่จะปรากฏลมหายใจก็ต้องมีสติเข้าใจไหมคะแต่ว่าเราไม่เห็นตัวของสติสิ่งที่ไม่เห็นตัวของสติไม่เห็นสภาวะของสติไม่รู้ว่าภาวะของสติอาการที่ไม่เห็นไม่รู้อาการนี้พระศาสดาตรัสเรียกว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยไม่ได้มีวิชาไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีญาณไม่ได้มีปัญญาแต่ถ้าเมื่อไรเรารู้จักสติเมื่อสติเกิดขึ้นก็รู้ว่ามีสติพระพุทธเจ้าทรงตรัสอย่างนี้ใช่ไหมคะแสดงว่าในขณะที่รู้ว่าสติเกิดมันรู้ได้ต้องมีผู้ที่เห็นสติเกิดถูกไหมคะต้องมีสภาวะหนึ่งที่เห็นสามารถเห็นสติเกิดได้ถูกไหมคะแสดงว่าสภาวะนั้นคือญาณค่ะญาณเนี่ยรู้จักสภาวะของสติแต่สติจะไม่ใช่สภาวะที่รู้จักญาณเพราะเขาทำหน้าที่กันคนละอย่างสติคือนึกญาณคือรู้ถูกต้องค่ะเห็นไหมคะญาณเนี่ยรู้ทุกเรื่องวิญญาณไม่ใช่ญาณต่างหากคำว่าวิญญาณใส่คำว่าวิบทหน้าเข้าไปซ้อนยะเข้ามาวิแปลว่าวิเศษบวกกยาธาตุตรงนี้อีกเป็นวิญญาณว่ารู้แจ้งคนละอย่างกันอีกแล้วคนละอย่างกันอีกแล้วญาณคือรู้เฉยๆญาณตัวนี้คือเราต้องมาเข้าใจว่ารู้อะไรถ้ารู้เพียงรูปทำให้แจ้งซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารตัวนี้คือวิญญาณแต่ถ้ารู้ว่านี่คือสติว่านี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารนี่คือวิญญาณเห็นไหมเนี่ยตัวนี้เป็นญาณเป็นวิชานี่คือวิญญาณเห็นไหมคะถ้าไม่มีวิชาจะรู้ได้ไหมว่านี่คือวิญญาณไม่รู้แสดงว่าวิชาตัวนั้นมันเกิดขึ้นเพราะมันมีญาณทัศนะตัวนี้เห็นไหมคะแสดงว่าญาณทัศนะตัวนี้สามารถเห็นวิญญาณได้สามารถรู้จักวิญญาณได้แต่วิญญาณก็ไม่สามารถรู้จักญาณทัศนะตัวนี้เห็นไหมคะว่าสภาพธรรมแต่ละอย่างมีหน้าที่ของตนไม่มีใครที่จะรู้ภาวะของธรรมชาติเหล่านี้เท่ากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่เสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกแล้วพระองค์ปฏิบัติแล้วด้วยพระองค์เองแล้วเข้าถึงแล้วด้วยพระองค์เองแจ่มแจ้งด้วยพระองค์เองเป็นสัมพันธ์อยู่แล้วรู้สิ่งทั้งปวงแล้วพระองค์จึงตรัสแสดงออกมาถ้าพระองค์ไม่ตรัสแสดงจำแนกธรรมนี้อาจารย์ก็เอามาพูดไม่ได้พระธรรมนั้นเนี่ยพระศาสดาจะเสด็จอุบัติก็ตามหรือไม่เสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ก็ตามนะคะในตรงนั้นเนี่ยพระธรรมเหล่านั้นเนี่ยก็ยังมีอยู่เคยได้ยินพระสูตรนี้ไหมคะเดี๋ยวอาจารย์จะอ่านพระสูตรนี้ให้ขั้นเข้าใจนิดหนึ่งว่าไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จขึ้นมาอุบัติขึ้นมาเกิดขึ้นมาในโลกเนี้ยหรือเปล่าหรือไม่ได้เกิดขึ้นมาสิ่งนี้ก็ยังต้องมีอยู่มีอยู่แล้วมีแต่เดิมอยู่แล้วเข้าใจไหมคะสิ่งนั้นเรียกว่าพระธรรมสิ่งนั้นเรียกว่าธรรมชาติสิ่งนั้นเรียกว่าธรรมชาติถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมชาติไหมคะฉะนั้นธรรมชาติทั้งหมดเป็นพระธรรมไหมคะนั่นแหละค่ะฉันต้องเข้าใจในบทนี้ถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมชาติก็คือตรัสรู้พระธรรมแสดงว่าพระองค์แจ่มแจ้งในธรรมชาติเหล่านั้นทั้งหมดเมื่อพระองค์แจ่มแจ้งแล้วพระองค์จึงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยนำมาแสดง
จำแนกให้รู้ได้ถูกต้องไหมคะเมื่อพระองค์บัญญัติคือให้ชื่อพระองค์แต่งตั้งก็คือจำแนกให้เป็นหมวดหมู่เปิดเผยก็คือบอกให้รู้อาการเช่นสติมีอาการที่นึกอย่างนี้เช่นวิญญาณมีอาการที่ทำให้แจ้งอย่างนี้เช่นญาณทัศนะมีอาการที่รู้ที่เห็นอย่างนี้เปิดเผยไหมคะเปิดเผยพระองค์ทรงจำแนกให้รู้ว่าสภาวะของบุญคืออย่างนี้สภาวะของบาปคืออย่างนี้สภาวะที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปคืออย่างนี้ถูกไหมคะสภาวะของบาปมีอะไรบ้างเช่นอุปกิเลส16เช่นโพธิปักษ์37พระองค์จำแนกให้ใช่ไหมคะเรียกว่าจำแนกแต่งตั้งเปิดเผยทำให้รู้ตามได้ฉะนั้นถ้าพระองค์ไม่ตรัสอย่างนี้เราจะรู้ตามได้ไหมคะไม่ได้ฉะนั้นก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติเราต้องศึกษาและฟังก่อนฟังให้เข้าใจว่าสมาธิมีลักษณะอย่างไรภาวนามีลักษณะอย่างไรสติมีลักษณะอย่างไรเมื่อเราเรียนแล้วฟังแล้วเรียกว่าเรียนปริยัติเนี่ยขณะนี้เรียกว่าเรียนปริยัติพอเราเรียนปริยัติเสร็จแล้วเนี่ยเราก็น้อมมาปฏิบัติเวลาน้อมมาปฏิบัติเช่นพระศาสดาตรัสว่าเนี่ยมีสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกแสดงว่านี่คือคำสั่งสอนถูกไหมคะคำสั่งสอนก็คือสั่งสอนว่าให้มีสภาวะของการระลึกได้ที่เรียกว่าสติฉะนั้นตรงที่พระองค์ระบุให้ระลึกอยู่ตรงไหนพระองค์ตรัสให้ระลึกที่มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกหน้าที่ของสาวกมีหน้าที่ทำตามเท่านั้นถ้าเราระลึกถึงที่อื่นแสดงว่าเราไม่ได้ทำตามถ้าเราจะทำตามเรียกว่าโอปนยิโกน้อมเข้ามาใส่ตนไหนเราลองมีสติระลึกได้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกสิคะมีสติระลึกได้ที่ลมหายใจเข้ามีสติระลึกได้ที่ลมหายใจออกรู้ที่ลมหายใจเข้ารู้ที่ลมหายใจออกรู้ที่สัมผัสตอนนี้หายใจเข้ารู้ไหมคะรู้เพราะว่ามันสัมผัสรู้เรารู้แค่ว่ารู้ที่ลมหายใจเข้าถูกไหมคะรู้ที่ลมหายใจออกถูกไหมคะฉะนั้นที่ตอนนี้ก็คือว่าลมหายใจเป็นสภาวะที่ถูกรู้ถูกไหมคะเป็นสภาวะที่ถูกรู้ทีนี้เป็นสภาวะที่ถูกรู้ได้เนี่ยสาเหตุที่รู้ได้เพราะมีสติอยู่ตรงนั้นถ้าไม่มีสติอยู่ตรงนั้นก็จะไม่สามารถรู้ว่ามีลมเข้าหรือลมออกถูกต้องไหมคะฉะนั้นพอหายใจเข้าแล้วรู้พอหายใจออกแล้วรู้อยู่ตรงที่ลมหายใจนะแสดงว่าในขณะนั้นโอปนยิโกยังคะนั่นแหละค่ะคำของพระองค์น้อมเข้ามาใส่ตนในอาการอย่างนี้ทีนี้พอเราระลึกได้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกสังเกตว่าในลองสุดลมหายใจเข้าสิคะมีอาการสัมผัสที่ปลายจมูกไหมคะกระทบที่โพรงจมูกพอหายใจออกกระทบที่โพรงจมูกไหมคะแสดงว่าเวลาที่เราหายใจเข้ายาวหรือหายใจออกยาวเราแค่ดูตัวกระทบที่โพรงจมูกเท่านั้นไม่ต้องตามเข้าไปไม่ต้องตามเข้าไปแต่สามารถรู้ได้ว่าลมยาวถูกไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันตัวกระทบจริงๆมันอยู่ตรงที่ผนังโพรงจมูกถูกไหมคะหายใจเข้ามีสติหายใจเข้าค่ะมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกจะเห็นว่าพอเรามีสติหายใจเข้าทุกครั้งจะเกิดการกระทบที่ผนังโพรงจมูกพอมีสติหายใจออกจะกระทบที่ผนังโพรงจมูกทุกครั้งถูกต้องไหมคะถามว่าตัวกระทบที่ผนังโพรงจมูกนั้นคือสภาวะของอะไรสัมปชัญญะสัมปชัญญะบัญญัติของสัมปชัญญะคือรู้สึกตัว
ผนังโพรงจมูกตรงนั้นเป็นตัวไหมคะเป็นรูปไหมคะเป็นรูปไหมคะเป็นรูปผนังที่โพรงจมูกเป็นรูปไหมคะเป็นรูปฉะนั้นเนี่ยที่เรียกว่าเป็นรูปพวกเราเข้าใจในภาวะของโลกคือตัวคือร่างกายถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยไหนลองอีกครั้งนะคะมีสติหายใจเข้ารู้ที่โพรงจมูกและมีสติหายใจออกรู้ที่โพรงจมูกมีกระทบที่โพรงจมูกหายใจเข้ากระทบที่โพรงจมูกหายใจออกที่โพรงจมูกมีกระทบใช่ไหมคะเวลาที่ลมกระทบมันรู้สึกตัวไหมคะรู้สึกตัวฉะนั้นอาการรู้สึกตัวเนี่ยเป็นอาการที่เกิดขึ้นหลังจากสติดับ mm-hmm. เพราะว่าสติเป็นสภาพธรรมที่นึกได้สัมปชัญญะเป็นสภาพธรรมที่รู้สึกตัวจริงไหมคะขณะนี้รู้สึกตัวก็คือรู้สึกที่โพรงจมูกจริงไหมคะที่รู้สึกได้ที่โพรงจมูกเพราะว่าขณะนี้มีอาการกระทบที่โพรงจมูกถูกต้องไหมคะฉะนั้นเนี่ยค่ะสติเนี่ยเกิดดับอย่างรวดเร็วสตินี้ไม่ได้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วคงที่เที่ยงนะคะสตินี้ไม่เที่ยงเกิดดับเกิดดับเกิดดับเวลาหายใจเข้ากระทบไหมคะหายใจออกกระทบไหมคะแสดงว่าขณะที่กระทบหายใจเข้าสติเกิดแล้วดับไปแล้วทีนี้พอดับไปแล้วหายใจออกก็กระทบอีกใช่ไหมคะซึ่งไม่ใช่ภาวะเดียวกันกับตอนกระทบหายใจเข้าถูกไหมคะแสดงว่าในขณะนั้นเกิดความรู้สึกใหม่ใช่ไหมความรู้สึกใหม่เนี่ยเกิดขึ้นเพราะมีสัมปชัญญะสัมปชัญญะนี้มีได้เพราะมีสติแสดงว่าสติดับไปแล้วทุกครั้งที่กระทบการฝึกใหม่ๆครั้งแรกเนี่ยค่ะไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องเห็นสติในทันทีเพราะว่าสตินี้เป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างปรากฏแต่ร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่จับต้องอย่างเงี้ยเรียกว่าปรากฏสภาพธรรมที่เป็นรูปนามเหล่านี้เราจะเห็นนามได้ก็ต้องอาศัยว่าเมื่อมีปัญญาเกิดขึ้นเราจึงจะเห็นปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วพอเห็นสติเนี่ยถ้าปัญญาตัวนี้ไม่ได้เดินมรรควิธีไม่ได้ใช้คำภาวนาที่เป็นพุทธพจน์เห็นสติยังไม่รู้ว่าคือสติแต่ถ้าใช้คำภาวนาคือพุทธพจน์นะคะในการฝึกหลักสูตรของพระพุทธเจ้าในการฝึกเมื่อปัญญาตัวนี้เกิดญาณตัวนี้จะบริสุทธิ์จะรู้ว่านี่คือสติฉะนั้นเนี่ยการฝึกที่ใช้มรรควิธีของพระพุทธเจ้าทำให้เป็นอริยะเพราะรู้ว่านี่คือสติรู้จริงๆเห็นจริงๆปรากฏจริงๆแต่ปุถุชนเนี่ยนะคะที่ไม่ใช้มรรควิธีของพระเจ้าเรียกว่าปุถุชนจะเห็นสติแต่ไม่รู้ว่าคือสติเพราะธรรมชาติที่รู้มีหลายสภาวะถ้าไม่อาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้าในการตรัสรู้และศึกษาตามพระองค์ก็จะไม่สามารถเข้าใจได้ว่ารู้เหล่านั้นคือตัวไหนเนี่ยค่ะคือความสำคัญตรงจุดนี้เข้าใจไหมคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรามาฝึกยังไงคะเราต้องเรียนรู้ทีละขั้นตอนแล้วเกิดความเข้าใจเวลาฝึกเราก็สิ้นสงสัยถูกไหมคะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ไปตามลำดับตามขั้นตอนเวลาฝึกเราก็สงสัยอย่างนั้นแหละอะไรคือสติอะไรคือความรู้สึกตัวอะไรคือปัญญาถูกไหมคะพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ไปสนใจว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในเวลาฝึกพระองค์ให้สนใจสติพระองค์จึงตรัสว่าชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นบริโภคแล้วแสดงว่าหลักการสำคัญเราต้องรู้ว่าสติสัมโพชฌงค์ตัวเนี้ยมีลักษณะมีอาการอย่างไรมันเกิดดับอย่างรวดเร็วถ้าไม่อาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะสังเกตมันไม่ทันและไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือภาวะอะไรเพราะทุกอย่างมันมองไม่เห็นหมดเลย
เริ่มใหม่อีกครั้งนะคะเริ่มต้นในหลักของอานาเนี่ยพระองค์จะใช้พระบัญญัติว่ามีสติเฉพาะหน้าเห็นไหมคะมีสติเฉพาะหน้าเสร็จแล้วประโยคถัดมาพระองค์ตรัสว่ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกคนภาวะละคนละภาวะละภาวะหายใจเข้าต้องเป็นอย่างหนึ่งภาวะหายใจออกต้องเป็นอย่างหนึ่งสภาวะเฉพาะหน้าก็ต้องเป็นอย่างหนึ่งไม่เช่นนั้นพระองค์ก็ต้องตัดแบบเดียวกันหมดแล้วถูกต้องไหมคะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาตรงนี้เราต้องเข้าใจว่าเฉพาะหน้าของพระศาสดาคืออยู่ตรงจุดไหนนั่นแหละค่ะแล้วทำไมต้องมีเฉพาะหน้าตรงนี้ด้วยจากการที่อาจารย์ฝึกเนี่ยที่ฝึกมาและหลายคนฝึกบางคนฝึกอานามาโดยไม่รู้ว่าเฉพาะหน้าหรือเข้าใจผิดจุดเฉพาะหน้าไปแล้วเนี่ยค่ะเวลามาฝึกตามลำดับขั้น1 2 3เนี่ยจะมานั่งสงสัยมานั่งสงสัยคือมันเห็นกายทั้งหมดแล้วแต่ว่าในภาวะนั้นเนี่ยเขาก็จะอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่พอเห็นกายทั้งหมดแล้วยังไม่รู้ว่ากายทั้งปวงคืออะไรแต่ว่ารู้ว่ามันคือความสงบหรือว่ามันคือความระงับรู้ว่ามันคืออุเบกขาแต่ความรู้ตรงนั้นเกินพระศาสดาไปแล้วเกินหลักบัญญัติของพระองค์ลำดับของพระองค์เนี่ยขั้นที่หนึ่งรู้เฉพาะหน้าหายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่ขั้นที่หนึ่งขอโทษค่ะเป็นขั้นเตรียมขั้นที่หนึ่งหายใจเข้ายาวออกยาวขั้นที่สองหายใจเข้าสั้นออกสั้นขั้นที่สามเห็นกายทั้งปวงขั้นที่สี่ทำกายระงับขั้นที่ห้ารู้ปีติขั้นที่หกรู้สุขขั้นที่เจ็ดรู้จิตตสังขารเห็นไหมคะขั้นที่8ทำจิตตสังขารให้ระงับขั้นที่9กำหนดรู้จิตเห็นไหมคะทำจิตให้สะอาดฉะนั้นเนี่ยค่ะไล่ไปจนกระทั่ง16ขั้นฉะนั้นพอไล่ไปใน16ขั้นถ้าท่านไม่รู้จุดเฉพาะหน้าท่านจะไม่รู้ว่ากายทั้งปวงคืออะไรข้ามแล้วท่านจะรู้แต่ว่านี่คือความสงบนี่คืออุเบกขานี่คือความตั้งมั่นถ้าข้ามไปอย่างนี้แสดงว่ารู้ในสิ่งที่พระองค์ไม่บัญญัติรู้แบบนี้ก็บรรลุธรรมไม่ได้ทีนี้พอมองมาให้รู้เฉพาะหน้าก็กังวลใจเกิดวิตกกังวลใจว่าจะไม่รู้ที่ลมเนี่ยเพราะความฝึกผิดไม่เป็นไปตามลำดับจะเป็นแบบนี้ฉะนั้นเริ่มต้นการฝึกในมรรควิธีของพระองค์ถ้าเราหยิบมรรคไหนๆมาก็ต้องฝึกตามมรรคนั้นๆถ้าเราสามารถฝึกตามมรรคนั้นๆได้แสดงว่าเนี่ยมันจะทำให้เรานะคะเห็นพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งแสดงว่าเราเข้าใจหลักสูตรของพระองค์ถ้าเราไม่ได้ฝึกตามลำดับตามถ้อยคำของพระองค์แสดงว่าเราไม่เข้าใจหลักสูตรของพระองค์ที่เป็นไปตามลำดับนั่นแหละค่ะปัญหาคือตรงจุดนี้ที่เราพากันเรียนเราพากันศึกษาแต่เวลาวิธีน้อมเข้ามาใส่ตนเนี่ยน้อมไม่เป็นไม่รู้ว่าน้อมแบบไหนทีนี้กลับเข้ามาในขั้นเตรียมนะคะคือเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าเนี่ยจะอยู่ระหว่างคิ้วสองข้างเห็นไหมคะระหว่างหน้าผากตรงนี้ลองเอามือแตะดูก็ได้ค่ะพอเราแตะดูเฉพาะหน้าเนี่ยเราจะรู้สึกที่ผิวหนังใช่ไหมคะรู้สึกไหมคะขณะที่รู้สึกที่ผิวหนังได้เห็นปลายจมูกตัวเองได้ไหมคะมองเห็นปลายจมูกตัวเองได้ไหมคะถ้าเรารู้สึกที่ผิวหนังของเราในเวลาเนี้ยทีนี้มองทำความรู้สึกที่หน้าผากบริเวณนั้นแล้วทำเรียบร้อยแล้วตอนนี้มองเห็นปลายจมูกตัวเองไหมคะชำเลืองตาลงมาเห็นปลายจมูกไหมคะยังไม่เห็นใช่ไหมถ้ายังไม่เห็นปลายจมูกตัวเองหายใจเข้าสิคะเราลืมตาก็ได้นะคะเวลาปฏิบัติเห็นไหมคะเราลืมตาก็ได้พอเราลืมตาปุ๊บเนี่ยเรามองที่หน้าผากของเราก็คือรู้โดยที่เราไม่ได้อาศัยตาเนื้อดู
รู้ว่ามีหน้าผากไหมคะแสดงว่าในเวลานี้ท่านไม่ได้เอาตาเนื้อดูที่หน้าผากถูกไหมคะแต่ถ้าท่านรู้ว่ามีหน้าผากใช่ไหมคะนั่นน่ะภาวะที่รู้ภาวะนั้นน่ะเป็นภาวะของปัญญาเป็นปัจจุบันอารมณ์ที่หน้าผากที่กายไหมคะที่กายขณะที่ท่านรู้ที่หน้าผากในขณะนั้นเนี่ยตั้งสติอยู่เฉพาะตรงนั้นมีสติหายใจเข้าสิคะพอหายใจเข้ารู้ที่ลมหายใจได้ไหมคะพอหายใจออกรู้ที่ลมหายใจได้ไหมคะในขณะที่หายใจเข้ารู้ที่ลมหายใจหายใจออกรู้ที่ลมหายใจแล้วรู้ที่หน้าผากรู้ที่ลมหายใจเข้ารู้ที่ลมหายใจออกรู้ที่หน้าผากทำได้ไหมคะอย่างนี้สามจุดทีนี้พออาจารย์บอกว่ารู้ที่หน้าผากท่านก็จะเพ่งมารู้ที่หน้าผากรู้ที่ลมหายใจเข้ารู้ที่ลมหายใจออกรู้ที่หน้าผากอาจารย์ใช้คำว่ารู้เนี่ยอาจารย์ใช้แทนคำว่าปัญญาอาจารย์ยังไม่ใช้คำว่าสติเห็นไหมคะแต่ปัญญาก็มีอาการเห็นไหมคะอาจารย์ทีอาจารย์คำว่ารู้กับคำว่าเห็นเป็นภาวะเดียวกันถ้าอาจารย์บอกว่าเห็นที่หน้าผากเห็นที่ลมหายใจเข้าเห็นที่ลมหายใจออกเห็นที่หน้าผากเห็นที่ลมหายใจเข้าเห็นที่ลมหายใจออกทำได้ไหมคะเนี่ยเป็นภาวะของปัญญาถ้าอาจารย์ใช้คำว่าดูที่หน้าผากดูที่ลมหายใจเข้าดูที่ลมหายใจออกดูที่หน้าผากดูที่ลมหายใจเข้าดูที่ลมหายใจออกดูได้ไหมคะดูได้ใช่ไหมคะเห็นนะคำว่าดูก็เป็นภาวะของปัญญาไม่ใช่ภาวะของสติจะต่างกันเห็นไหมคะทีนี้ถ้าอาจารย์ใช้คำว่านึกลงไปนะมีสติเฉพาะหน้าก็นึกไปที่หน้าผากมีสติเฉพาะหน้านึกไปที่หน้าผากมีสติระลึกได้ที่ลมหายใจเข้ามีสติระลึกได้ที่ลมหายใจออกมีสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกมีสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกมีสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกมีสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกมีสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกมีสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเป็นไงคะทำง่ายไหมทำง่ายขึ้นใช่ไหมคะน้องจิ๊บหยิบกล้องมาตั้งตรงนี้เพราะว่าเวลาอาจารย์มองไปทางนู้นตาของอาจารย์เหลือกไปทางนู้นมันไม่ได้มองกล้องใช่ไหมหยิบกล้องมาตรงนี้มันเลื่อนตาอาจารย์เหลือกอยู่ตลอดเวลาหันไปทางนี้หันกล้องไปทางนี้ใช่เนาะเงยตาอาจารย์เหลือบอยู่ตลอดเวลาเหมือนอาจารย์ตาเหลงบรรยายไปตาเหลไปอยู่ตลอดนะใช้ไม่ได้ นะฮะอาจารย์ก็รู้แต่แรกแล้วล่ะอาจารย์ให้ประสบการณ์ค่ะลำโพงตามมาด้วยเขาจะได้ยินด้วยค่ะทีนี้ท่านจะเห็นว่าภาวะของความเป็นผู้ดูกับภาวะของการมีสติแตกต่างกันเวลาที่เรามีสตินึกลงไปมันมีความตั้งใจมากขึ้นไหมคะพอมีความตั้งใจมากขึ้นมันกระทบสัมผัสที่หน้าผากไหมคะ
พอเรามาที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็มีความตั้งใจมากขึ้นและมีการกระทบสัมผัสที่โพรงจมูกใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีสภาวะปรากฏขึ้นมามันทำให้เราเห็นความแตกต่างถ้าเราเดินมรรคตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นไหมคะเราจะเห็นเลยว่ามักแตกต่างกันตรงไหนไหนลองดูที่หน้าผากสิคะแล้วดูที่ลมหายใจเข้าดูที่ลมหายใจออกดูที่หน้าผากดูที่ลมหายใจเข้าดูที่ลมหายใจออกง่ายไหมคะอาการดูเนี่ยง่ายเห็นไหมคะแต่ถ้าอาจารย์บอกว่ามีสติระลึกได้เฉพาะหน้ามีสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกมีสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกภาวะความตั้งใจต่างกันไหมคะจะเห็นได้ว่าในขณะที่เราเกิดความตั้งใจทำในเวลานั้นเนี่ยค่ะจะมีสภาวะของความเพียรคือสัมปชัญญะเอากล้องขยับเข้ามาใกล้ๆอาจารย์อีกนิดหนึ่งก็ได้ความเพียรมีลักษณะภาวะที่ประคับประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้ถูกไหมคะฉะนั้นขณะที่ประคับประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้ในเวลานั้นเนี่ยค่ะมันจะเห็นความเจาะจงถูกต้องไหมคะมีความเจาะจงมีความจงใจไหมคะมีความจงใจฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเวลาที่จะมีสติเกิดขึ้นได้จะต้องมีความเพียรบังคับประคองจิตตั้งใจบังคับประคองจิตไหมคะมีความรู้สึกสติมีสติเฉพาะหน้าสิคะพอมีสติเฉพาะหน้าแล้วมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกมีสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกมีสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกมีสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกมีสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกจะเห็นว่าเวลามีสติเฉพาะหน้าเนี่ยได้มีความพยายามไหมคะอาการพยายามพยายามเพื่ออะไรเพื่อตั้งจิตไว้ถูกต้องไหมคะนั่นแหละอาการพยายามตั้งจิตไว้อาการนั้นเป็นอาการของความเพียรพระพุทธองค์ถึงได้ตรัสว่าเป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติถูกไหมคะแสดงว่าในเวลานั้นท่านมีความเพียรใช่ไหมคะพอมีความเพียรแล้วเกิดความรู้สึกไหมคะเป็นสัมปชัญญะใช่ไหมคะสัมปชัญญะฉะนั้นอาการที่บุคคลที่ลงมือปฏิบัติเนี่ยจะรู้ว่าตนเองมีความเพียรแล้วบุคคลที่ลงมือปฏิบัติเนี่ยจะรู้ว่าตนเองมีความรู้สึกแล้วรู้ได้เฉพาะตนไหมคะฉะนั้นในภาวะที่เริ่มต้นในการรู้อย่างนี้ในแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยค่ะพอทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะก็จะสามารถรู้จักสติได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าขาดความเพียรก็จะไม่สามารถรู้จักสติเลยถ้ามีความเพียรอยู่ก็จะสามารถรู้ว่ามีสติฉะนั้นต้องทำบ่อยไหมคะฉะนั้นในการทำบ่อยๆแต่ละครั้งลักษณะอย่างนั้นชื่อว่าภาวนาประธานภาวนาประธานก็คือทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเข้าใจไหมคะฉะนั้นมีอยู่3จุด
นะคะขั้นเตรียมมีสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกมีสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกต้องฝึกขั้นนี้ให้ชำนาญถ้าฝึกขั้นนี้ให้ชำนาญไม่ได้ก็ไม่ผ่านเข้าใจไหมคะยังไงก็ทำไม่ได้หรอกค่ะคุณลูกคะเพราะว่าคุณลูกนะไม่ได้ทำขากล้องให้สูงไม่ได้หมุนตัวนี้ไปให้ตรงกันถ้าคุณลูกไปบีบอย่างนั้นก็พอดีเดี๋ยวขากล้องหักนะคะไม่ต้องบีบหรอกค่ะเดี๋ยวไว้วันหลังค่อยทำนะคะอาจารย์แค่ทดสอบเฉยๆแต่ต้องฝึกใหม่นะคะถึงจะได้ทำเป็นยิ่งกว่านี้เป็นไงวันนี้เกิดความเข้าใจเพียงเท่านี้เพียงพอไหมคะเพียงพอที่จะไปฝึกก่อนจะเห็นได้ว่าการมาปฏิบัติเนี่ยถ้าฝึกน้อยการที่จะเข้าใจทำตามลำดับมันเป็นไปไม่ได้เลยต้องฝึกมากๆจึงจะสามารถเข้าใจทำตามลำดับได้ถูกต้องไหมคะได้ค่ะตอนที่เรานึกถึงตรงหน้าผากเราต้องหายใจไหมคะมันหายใจอยู่แล้วค่ะแต่ว่าณเวลานั้นเนี่ยเราไม่ได้มาดูลมกระทบของปลายจมูกถูกไหมคะเพราะว่าณเวลานั้นมันรู้สึกตัวที่หน้าผากแต่เมื่อไหร่ที่เรามีสติที่ลมหายใจเราจึงจะรู้สึกตัวที่ปลายจมูกใช่ไหมคะรู้ไหมเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าเวลาสตินึกถึงหน้าผากมันเกิดความรู้สึกที่หน้าผากเวลามีสติที่ลมหายใจที่ปลายจมูกมันเกิดความรู้สึกที่ปลายจมูกเข้าใจไหมคะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่จำเป็นว่าเมื่อนึกถึงหน้าผากแล้วจะต้องมาเห็นตรงลมหายใจตรงนี้ไม่ต้องกั้นหายใจไม่ต้องกั้นหายใจลมหายใจมันมีของมันอยู่แล้วเข้าออกมันมีของมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าความสนใจความใส่ใจมันอยู่ตรงจุดไหนถ้าใส่ใจตรงหน้าผากแสดงว่าความเพียรเกิดขึ้นตรงจุดนั้นสติเกิดขึ้นตรงจุดนั้นถ้าเราใส่ใจที่ลมหายใจแสดงว่าความเพียรอยู่ตรงนี้ความรู้สึกอยู่ตรงนี้สติอยู่ตรงนี้จิตอยู่ตรงนี้พอเราทำไปเรื่อยๆ เราก็จะรู้ว่าสติคืออะไรเข้าใจไหมคะนี่แหละค่ะฉะนั้นถ้าเราฝึกตามขั้นตอนมรรควิธีของพระพุทธเจ้าสติจะปรากฏและเราก็จะรู้ว่าสติคืออะไรแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกตามมรรควิธีและขั้นตอนของพระพุทธเจ้าท่านจะรู้แต่ความรู้สึกตัวท่านจะไม่รู้ว่าสติคืออะไรแต่การที่ท่านได้ยินได้ฟังมาว่าสติคือสภาพธรรมที่นึกได้ท่านก็เข้าใจผิดว่าท่านน่ะนึกได้แล้วที่กายแต่ท่านจะไม่เห็นภาวะของสติจริงๆเข้าใจไหมคะที่ไม่เห็นภาวะของสติจริงๆคือไม่รู้จักอาการของสติที่กำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่และหายไปในขณะนั้นเพราะว่าเป็นสภาพธรรมที่ละเอียดและไม่มีรูปร่างตัวตนมรรควิธีขั้นตอนการฝึกของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้เราเห็นว่าสติคืออะไรเข้าใจไหมคะฉะนั้นถ้าไม่ทำอย่างนี้ท่านจะเข้าใจผิดเข้าใจผิดไม่ว่ามีแต่ลมเข้าลมออกใช่ค่ะมันมียิ่งกว่านั้นทีนี้มรรควิธีเนี้ยถ้าเราทำไปเรื่อยๆก็จะทำให้เกิดญาณปัญญาแสงสว่างเพื่อเกิดวิชาเมื่อเกิดญาณปัญญาแสงสว่างมันเกิดวิชาขึ้นมาเนี่ยจะทำให้เราเห็นนามเห็นไหมคะเห็นนามนามคือสภาพธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตทั้งหมดรูปที่นั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่นามทีนี้การที่จะเห็นนามได้ต้องอาศัยญาณอาศัยปัญญาแล้วอาศัยวิชามันถึงจะเกิดวิชาขึ้นเช่นเมื่อเกิดญาณปัญญาขึ้นมาจะเกิดวิชา
พอเกิดวิชชาขึ้นมาจึงจะเกิดการที่ไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นคือจะปล่อยวางสภาพธรรมรูปกับนามนี้ได้ถ้าปล่อยวางสภาพธรรมคือรูปกับนามนี้ได้ก็ไม่ต้องเกิดภพชาติอีกโอเคค่ะจะเป็นอย่างนี้ค่ะนะเข้าใจเนาะวันนี้ก็เดี๋ยวอาจารย์ให้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ให้คุณครูรัตนะ5คนอื่นมาฝึกแทนอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ไปดูงานนะคะถือว่าเป็นบุคคลพิเศษจองตั๋วเครื่องบินมาโดยไม่ได้ถามอาจารย์ว่าว่างหรือเปล่าแต่ว่าอาจารย์ต้องการให้ท่านได้เรียนได้ศึกษาได้รู้และเข้าใจนะคะเอาล่ะค่ะด่วนมากหลายคนหลายท่านที่ติดตามอาจารย์อยู่ก็ค่อยฟังอาจารย์ในคลิปต่อไปข้างหน้าคือเวลาว่างอาจารย์ก็จะได้ออกอากาศไม่ว่างก็ยังไม่ได้ออกแต่ช่วงนี้ต่อไปคงได้ออกทุกวันแล้วแหละนะคะขอบคุณค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะเดี๋ยวพักเบรกดื่มน้ำดื่มท่าก่อนนะคะ